สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OST เพลงนี้มีอยู่ว่ากับผมราชนาวีพันธวีและดิฉันออกแอ๊กวันธนีชัยชาติค่ะคุณกำลังฟัง Modern i s t Podcast ชัดทันบรรดาลใจ OST เพลงนี้มีอยู่ว่า OST เพลงนี้มีอยู่ว่า <O ST> รายการพอดแคสต์ที่หยิบยกเอาเพลงประกอบภาพยนตร์ละครซีรีส์ละครเวทีและสื่อบันเทิงทุกรูปแบบมาแค่แกะเกาเหลาความหมายให้เข้าใจมากขึ้นเพราะ o r i อริจินอลซาวท k ไม่ใช่แค่ซาวที่แทรกเข้าไปในเนื้อหาแต่ยังช่วยสร้างคุณค่าและพูดแทนความรู้สึกได้ในอพิโซดนี้เราขอพาคุณขับรถไปเที่ยวทริปที่เมืองกงจินแล้วแวะทำฟันกับคุณหมอเจ้าของรอยยิ้มมีเสน่ห์กับเพลง โรแมนติกซันเดยจากคาร์เดกาเดนในซีรีส์เรื่องโฮมทาวชาชาช่า เดินทางมาถึง EP ที่5แล้วนะครับกับรายการของเราสําหรับ EP นี้นะฮะก็จะไม่พูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้เลยเด็ดขาดนะฮะกับซีรีส์เรื่องโฮมทาวชาชาชา,ชานั่นเองนะฮะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าชวนฮีหัวใจคนดูในยามวันหยุดให้ได้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาได้เลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วสําหรับซีรีส์จริงๆเกินครึ่งทางแล้วด้วยซ้ำนะฮะก็ EP ล่าสุดก็เรียกว่าหนุบหนับหัวใจคนดูประมาณหนึ่งเลยนะครับผมใช่แล้ว่ะคบะ ซีรีส์เป็นแบบถือว่าเป็นฟิลกูดเนาะแบบแถมยังมีโรแมนติกมีคอมเมดี้จากโฮมทาวชชาชาเนาะซึ่ง ดูแล้วเนี่ยอยากจะแบบหอบกระเป๋าไปเที่ยวต่างจังหวัดหลังจากดูจบเลยทีเดียวเออจริงคุณแต่ว่าเอาจริงๆนะยังไม่ต้องพูดถึงตัวซีรีส์ก็ได้นะฮะแค่เปิดเพลงเนะี่ยเพลงประกอบขึ้นมาเนี่ยก็แทบอยากจะบิดกุญแจรถหมุนล้อออกไปเที่ยวเลยนะครับก็เรียกว่าเพลงประกอบเองนะครับก็ทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยที่ชักชวนคนออกไปเที่ยวเนี่ยได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าขึ้นมาไม่กี่วินาทีสําหรับเพลงนี้นะฮะก็ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆครับจริงคุณแล้วดนตรีของเขาเนี่ยนะก็มีเพลงมี มูทโทนความแบบสดใสสู้ซาคุณแล้วมันก็จะมีแบบแอมเบียนของทะเลเนาะซ่อนอยู่ฟังแล้วรู้สึกแบบรู้แบบเห็นภาพนกบินเห็นนกบินภูกขาดใช่หรือว่าอะไรสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราแบบเปิดบนรถแล้วก็แบบคือต้องเล่นเอมวีไปด้วยแล้วอ่ะจุดๆรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ามากกับการฟังเพลงนี้แล้วก็ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยอมรับบทเป็นแบบว่า ุณหมอให้เอจหรือไม่ก็หัวหน้าโฮงไม่ไม่ไมแต่ว่าอย่างเราคือชาวบ้าน,เป,นเป็นคุณยาย <laughs> อย่างเราคือชาวบ้านมากกว่าไม่ไม่ได้เป็นตัวตัวหลักหรอกประมาณนั้นนะครับก็ซึ่งในบทเพลงนี้เนี่ยที่เราเอามาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็มีชื่อเพลงว่า romantic sunday นะครับของคา r d เ g a าเดนนั่นเองนะครก็เรียกได้ว่าเป็นเพลง ตีมหลักเลยของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าน่าจะได้ยินเพลงประกอบอันนี้นะครับอยู่ในหลายๆฉากในหลายๆ EP อยู่ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเนื้อหาของเพลงแล้วเนี่ยนะฮะก็พูดถึงแค่ท่อนแรกเลยท่อนแรกท่อนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปลให้ฟังนะครับอย่างท่อนแรกท่อนเดียวเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยากไปเที่ยวแล้ว ร้องว่าวันอาทิตย์นี่นนี่คือวันอาทิตย์ที่ทำไมโรแมนติกสุดแสนหวานชื่นเออ,อเป็นวันอาทิตย์ที่ทำไมงดงามสดใสเสียเหลือเกินท่วงทำนองหวานนี่ทำไมราวกับสายลมพริ้วไหวอุ้ยอันนี้แบบ รู้สึกเย็นเลย,ยเสีรู้สึกแบบเย็นยร่างกายประทะลมเลย <c oughs> ใช่อ่ะท่อนต่อมาคือเสียงวิดวิวแสนช่ำหวานของสายลมกับความรักของคุณเนี่ยคือคําตอบของทุกสิ่งเลยโอ้ยแค่ฟังแค่นี้ ก็คือพูดได้ว่าเนื้อหาเนี่ยเขาเรียกว่าล้อไปกับซีรีส์ของเนื้อเรื่องของซีรีส์เนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยที่ประเทศเกาหลีใต้เองเขาก็มีการรณรงค์ให้คนหนุ่มสาวเนาะหรือว่าแบบคนในเมืองเนี่ยกลับไปบ้านเกิดกลับไป,ไปเยี่ยมเยียนความเป็นแบบต่าง <ไป S 2> จังหว,<า>วัดกันสักหน่อยเพื่อแบบ กระตุน้นเศรษฐกิจหนุ่นนี่น่ะอะไรก็ว่าไปนะคะ <c oughs> ซึ่งดังนั้นซีรีส์แล้วก็เพลงประกอบเนี่ยเรียกได้ว่าทําหน้าที่ชักชวนให้กับคนเหล่านี้นะคะรู้สึกว่าอยากออกสวรรค์เพื่อไปเที่ยวประมาณหนึ่งได้เลยถูกต้องแต่ถ้าอสมภาการรณรงค์นี้มาอยู่ในบ้านเรา <c oughs> ก็เรียกว่าอาจจะเป็นแคมเปญหนึ่งที่ชื่อว่ากลับบ้านเราชนะหนีไม่พ้นชื่อนี้แน่นอนอันนี้อันนี้ตั้งชื่อเองเหระคุณหนีไม่พ้นชื่อนี้แน่นอนกลับบ้านเราชนะนี่คือแคมเปญถ้าเป็นบ้านเรานะเออ พูดเลยนะครับออแต่จริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ด้วยแหละที่คือโควิดม,มาก็คือโควิดมาทาั้งทั้งโลกอะเนาะคนก็อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็เลยมีมีเขาเรียกว่ารณรงอันนี้ขึ้นมาด้วยแบบเสริมเข้าไปอีกแล้วก็พอได้ฟังเพลงได้ดูซีรีส์แนวๆน,นี้เนี่ยก็รู้สึกกระชุ่มกระสวยอยากจะออกจากบ้านในทันทีเลยทีเดียวนะครับผม,ม,มฟิลประมาณนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอโควิดมามันก็ ออกไปนอกประเทศไม่ได้เอออย่างแบบบางประเทศที่เขามีการคุมที่นี่อยู่แล้วเออคนเขาก็รณรงค์ให้แบบเออเที่ยวในประเทศให้เศษรษฐ,ฐ,ฐกิจมันมุนวินนน่งฟูเรียกว่าฟื้นฟ,นฟูหลายๆอย่างเออฟื้นฟูหลายๆอย่างเนาะซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับซีรีส์เรื่องก่อนหน้านี้อย่างที่เราเคยพูดถึงไปนั่นก็คือรักเกตบ o ยเอ่อที่เราพูดไปเมื่อ EP หนึ่งเนาะซึ่งใช่ใครที่ยังไม่ได้ฟังแล้วก็สามารถไปย้อนฟังกันได้นะคะอันนี้ขอโปรโมทนิดนึงเออได้ได้ซึ่ง ซึ่งเรื่องนี้นะคะลากเกตบอยส์ like Boys, ก็ได้ผสมผสานโลเคชันที่เป็นต่างจังหวัดแล้วก็สอดแทรกวิถีชีวิตของคนชนบทลงไปในเรื่องเดียวกันแต่อย่างโฮมทาวน์ชัดๆเนี่ยนะคะก็ดูจะเอ,อ่อสื่อสารได้ตรงไปตรงมามากกว่าเนาะด้วยความที่เรื่องนี้เขาจะเน้นไปที่วิถีชีวิตของแต่ละคนในหมู่บ้านแต่ว่าลากเกตบอยส์เ <Like> like นี่ยเขาจะเป็นเน้นที่แบบ กลุ่มนักเรียนที่ต้องอไปเอ่อไปแบบตีแบดกันรอนี้ก็ก็เรียกว่าโฮมทาวช้าช้านี่คือสอดแทรกอย่างเต็มสตรีมเลยแต่จริงๆผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่สอดแทรกแค่เรื่องของชนบทนะทางไรเกตบอยแล้วก็โฮมทาวช้าชาด้วยแต่ว่าเหมือนมีจะโปรโมทให้คนมาเที่ยวที่ไทยด้วยเหมือนกันนะคุณเพราะว่าทำไมมีพูดถึง <c oughs> มีใดมีไดอะล็อกที่พูดถึงประเทศไทยทั้งสองเรื่องเลยใช่อแบบไรเกตบอยเนี่ยก็จะมีซีนที่ อ่อตัวเอกของเรื่องนะได้บินบินมาแข่งแบดมินตันที่ประเทศไทยส่วนแอร์โฮมทาวชาๆาเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าแบบ เคยมาฮันนีมูนที่ประเทศไทยแล้วก็มีการพูดถึงผลไม้ขึ้นชื่ออย่างแบบทุเรียนของบ้านเราก็มีการโปรโมทไปอีคุณใช่แล้วแต่ว่าความจริงเนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์เนี่ยมีเนื้อหาหรือว่าจุดเด่นเนี่ยของเรื่องเนี่ยจริงๆก็คือเป็นโลเคชัน่นอย่างที่คุณบอกเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าเขาอยากจะเชิญชวนชคนไปท่องเที่ยวนี้ใช่ไหมฮะก็จริงๆอันนี้ก็คือเป็นโมเดลอันหนึ่งที่แข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงมากๆของซีรีส์เกาหลีแบบ มาแต่ไหนแต่ไรเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกๆนะครับก็ทําเอาให้คนทั่วทางเอเชียรหรือว่าทั่วทางโลกเนี่ยรู้จักแล้วก็อยากมาเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยก็มาจากการที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะผู้ว่าจังหวัดหรือแบบอารมณ์แบบในอำเภออะไรเงี้ย <S 2> <S 2> <S 2> อยากจะโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของเขาเออซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็คือ เคยออกทีวีมาเกือบทุกรูปแบบแล้วแหละทั้งข่าวสารคดีวาไรตี้รายการท่องเที่ยวก็แต่ว่ายังไม่เคยทำอย่างนึงคือไม่เคยทําเป็นละครก็เลยอยากทํามาเป็นละครบ้างเพื่อแบบอ่ะอย่างแรกที่เขาตั้งก็คือแบบทาร์เก็ตก็คือเหมือนตีตลาดกลุ่มเอเชียก่อนไงี้แบบสมมุ้นหนึ่งเปอร์เซ็นของจีนมาได้ก็คือก็คือรวยแล้วอะ่ะเข้าใจไหมก็เหมือนแบบเออจริงแล้วนะลสุดท้ายก็คือเขาทําสําเร็จจริงๆคนก็เลยแบบแห่แห่กันไปเที่ยวที่นั่นเป็นยกใหญ่เลยเออซึ่งนั่นก็คือที่ไหนคะนั่นก็คือที่ เกาะนามีนั่นเองทุกคนคือแบบทุกทัวร์ในประเทศไทยอ่ะจะต้องมีเกาะนามีอยู่ในนั้นถ้าจาต้องไปเกาหลีใต้อ่ะใช่เรียกว่าอยู่ในแพลต้องไปดูแบบพระเอกคุณพระเอกกอดกันที่เกาะนามีอ่ะแล้วเราต้องไปยืนแทรกกลางอยู่ระหว่างเขา ระว่ังหุนห่นสองหุ่นอันนั้นก็คือแลนสําหรับคนไปเที่ยวในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะครับก็ซึ่งถ้าพูดถึงสถานที่ในซีรีส์นี่นะฮะก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับหมู่บ้านริมทะเลแห่งนี้ที่ใช้ถ่ายทําในเรื่องโฮมเถาชช่าๆๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าจริงๆสถานที่นี้ก็ใช้ถ่ายทํามาหลายเรื่องมากเหมือนกันอ่าอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่โด่งดัง,างมากๆนะครับก็คือเวนเดอร์คาเมเลียบูมส์อ่า เรื่องนี้ที่นำแสดงโดยใจโกงแล้วก็คังคานเนิน <1 S 2> ใช่ไหมถูกตอ้องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคขนเพราะว่าเขาเนี่ยเคยได้รางวัลแดรสร้างเมื่อประมาณสองปีก่อนด้วยก็เป็นอีกเ,เรื่องหนึ่งที่ ที่ถ่ายทอดชีวิตในชนบทหรือว่าถ่ายทอดชีวิตแบบเขาเรียกว่าคนต่างจังหวัดออกมาได้ดีเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็ไปดูกันได้นะครับ mm. อ่าแต่ว่าอย่างโฮมเทาช่าช,า,ช,า,ชาเนี่ยก็ใช้สถานที่เดียวกันเลยอย่างที่บอกไปในการถ่ายทําแต่ว่าสถานที่จริงเนี่ยไม่ใช่จังหวัดกงชินคือไม่ได้ชื่อกงชินแต่อย่างใดนะฮะก็คือกงชินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพียงชื่อสถานที่ที่แต่งขึ้นมาสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เท่านั้นนะครับผม และในซีรีส์เรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ๆนะครับที่เขาพยายามจะแสดงหรือว่าโบรัพให้คนเนี่ยเห็นนะครับว่คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนั่นเองนะครับซึ่งก็เราเนี่ยจะได้พบเห็นซีนเหล่านี้เนี่ย ในหลายๆซีนเหมือนกันในหลาย EP เหมือนกันที่ทําให้ตัวละครได้ต่างเรียนรู้กันไปกันมาผ่านความแตกต่างระหว่างเจเนเรชันนะครับก็พบเห็นได้บ่อยมากเลยทีเดียวแลวครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะเอาทั้งซีรีส์แล้วก็บทเพลงด้วยนะครับอย่างเพลงท่อนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เราได้นํามาแปลให้ได้ฟังกันก็ค,คือเสียงเพลงที่เข้ากันกับช่วงเวลาดีๆเช่นนี้รรํมรอ้รองเพลงแห่งรักจะจดจําไว้ดั่งความฝันในวัยสดใส <อ>ประทับไว้ในความทรงจําอีกครั้งหนึ่งอ่า<อ>ก็พูดถึงแบบไว้ใสายไว้เด็กต่างๆหรือว่าพูดถึงความทรงจําในชีวิตของเราด้วยเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่ามันออกมาแบบเปล่าๆปีีๆนะคุณ<อ>เรา<อ>เรารู้สึกว่าเขาก็เขียนบทได้แบบถ่ายทอดถึงความแตกต่างของเจเนอเรชันผ่านผ่านการใช้ฟันเนาะ<อ>ซึ่งก็ <S <S เป็น ซึ่งก็เป็นอาชีพของหมอฟันของนางเอกอาชีพของนางเอก <Ừ. S 1> เออในเรื่องนี้นั่นเองก็ได้เชื่อมกับคอน FLICT ต,ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นใช่อันนี้เห็นด้วยมากๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเขาไม่ได้เชื่อมสัญญาอย่างเปาะๆป,ป,ปี่ๆเพราะว่าสัญญาอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ที่โดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือเรื่องของฟันถูกต้องไหม,มไม่ว่าจะเป็นฟันน้าน,นมหรือฟันแท้อันนี้คือเขาพยายามจะแบบ โบเอฟในหลายๆซีนมากๆนะครับแล้วก็พยายามจะเปรียบเหมือนช่วงชีวิตของในแต่ละชีวิตของเรานั่นเองนะครับที่ซีรีส์เนี่ยพยายามจะเล่าให้เห็นถึงความแตกต่างอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกซีนที่ตัวละครเนี่ยกระทำมันออกมาเนี่ยมันก็ทาไมจะย้อนกลับตีกลับไปที่ธีมเดิมก็คือธีมของเรื่องของฟันเนี่ยหมดเลยมผมมีตัวอย่างอันหนึ่งคนเช่น EP4 อันนี้คือถ้าใครจําได้ก็คือ มันจะเป็นฉากที่เขาเรียกว่าเป็นงานเทศกาลของจังหวัดของของ,ง<า>ชุมชนใช่แล้วก็แล้วก็จะมีฉากหนึ่งที่น้องโบราลูกสาวของร้านขายของชาเนี่ยก็คือขึ้นไปร้องเพลงประกวดแล้วก็ร้องได้ไพเราะมากแล้วทีนี้กล้องอ็เลยกล้องก็จับไปที่หน้าของพ่อแม่ที่นั่งอยู่นั่งอยู่ข้างล่างเวทีเนี่ย<อ>แต่ว่าสีหน้าของ,อของพ่อแม่คือไงตกใจว่าอุ้ยนั่นลูกตัวเองเหรอแล้วก็มีการหันมาคุยกับเป็นอะไรหรอ,อว่าแบบ ลูกเราร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้เลยเหรอซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาตกใจกับลูกของเขานะคุณคือซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นมันจะมีซีนที่พ่อแม่ของโบราเนี่ยเหมือนเคยบ่นกันว่าแบบไม่รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยทำอะไรได้ดีแล้วก็คือภาพตัดไปที่เขาเรียกว่าไงโบราเนี่ยกำลังเรียนเทควันโดอย,ย่างสนุกสนานอยู่อ,อันนี้ขอเสริมนิดนึงเผื่อใครอาจจะยังจําน้องโบราไม่ได้น้องโบราคือผู้หญิงใส่แว่นผมสีทองนะคะจำะได้ง่ายมากเนาะคนนี้น <ไง S 2> ่ารักมากสบายกระเป๋าไปมาสบายกระเป๋าไปมากับ ลูกเจ้าของร้านขายปลาใช่เป็นเพื่อสนิทกันแล้ว,แล,วแล้วพอเรากลับมาในซีนร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะมันมันก็จะเล่าพาราเลลไปกับการเจ็บข้อเท้าของน้องจูรีอ่ะน,อน้องจูรีของเราก็คืออ,อลูกเจ้าของร้านกาแฟของร้าานกแฟอ่าใช่ซึ่งน้องจูรีเนี่ยนะคะก็อยากจะชนะการแข่งขันร้องเพลงเพื่อที่จะได้นําเงินนั้นมาทําอะไรคะมาจัดฟารเพราะว่า เด็กบางคนเนี่ยมีเขี้ยวแล้วก็ขาดความมั่นใจตรงนี้ไปเพราะว่าอาจจะมองว่าแบบยิ้ไม่สวยแบบไม่น่ารักเลยไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าแม้ว่าผู้เป็นพ่อหรือว่าคุณอายอย่างฮงดูชิกและแม้กระทั่งคุณหมอ,หมอฟ<า>ันอย่างานีจินก็บอกว่าอุ้ยไม่จําเป็นไม่ต้องจัดเลยแบบนี้น่ารักแล้วเหมาะแล้วแต่ทําไมคะเธอก็ยังงองแงด้วยความเป็นเด็กอยากจัดฟันสุดสท้ายอือใช่สุดท้าย ก็ได้บังเอิญเจอกับศิลปินที่เธอชื่นชอบมากๆแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยจําได้เพราะว่าเคี่ยวของเธอไงเนี่ยจําได้เลยโอ้โหแล้วซีนนั้นคือแบบลมประทะหน้าเพลงนะสโลโมชันเป็นแบบว่าเทอร์นิ่งพอยต์เลยเทอร์นิ่งพอยต์ของฟัรตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ทําให้น้องจูรีเนี่ยไม่มีความคิดที่อยากจะจัดฟันต่อไปเออเนาะบางคนคนเรามัน เราเห็นได้ชัดเลยว่าแบบชีวิตวัยรุ่นของเราเนี่ยมันจะมีบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อความคิดของเรานอกจากจะนอกจากจะ,ะทรงอิทธิพลแล้วก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการเติบโตของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นดาราหรือศิลปินที่เราชื่นชอบบางคนอาจจะชอบนักวิทยาศาสตร์แบบศิลปินแบบดาราเกาหลีไปเลยเออนักเขียนหรือว่าแบบนักการเมืองที่แบบ เออเราสนใจเราชอบเขาอะไรอย่างนั้นเออมันก็แบบทําให้เรารู้สึกว่าช่วงชีวิตในวัยรุ่นน่ะมันแบบมันโดนกับท่อนที่บอกว่าจะจดจําไว้ดั่งความฝันในวัยสดใสประทับไว้ในความทรงจําอีกครั้งหนึ่งอุ้ย,ยก,รก,กระแทกใจเลย เห็นไหมเพราะกระแทกกระทันหัวใจใช่อย่างที่บอกว่าเนื้อเพลงกับเนื้อเรื่องของซีรีส์เนี่ยมันล้อไปด้วยกันแล้วก็จริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็ทั้งหมดเลยนะทั้งเพลงแล้วก็ทั้งซีนที่ที่เรายกกันมาเนี่ยมันก็กระแทกกลับไปในธีมอันเดิมที่ผมบอกก็คือเรื่องของฟันนั่นเองว่าแบบบางทีเนี่ยเด็กก็คืออะไรเหมือนกับฟันน้ำนมนั่นแหละที่บางทีพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่ได้สังเกตว่าฟันแท้มันจะขึ้นมาเมื่อไหร่หรือว่า เออฟันฟันน้ำนมเนี่ยมันจะหลุดไปเมื่อไหร่อันเนี้ยต้องคอยสังเกตอ,อยู่บ,บ่อยๆเช่นเดียวกับความสามารถศักยภาพหรือว่าความชอบของลูกของเราเนี่ยเช่นเดียวกันนะคุณตรงนี้ก็จะล้อกันไปอ,อย่างพ่อของจูรีเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าจูรีเนี่ยว่าดรูปได้สวยมากมีซีนหนึ่งที่คุณหมอไฮเอจินคือบอกว่าเฮ้ยลูกคุณวาดรูปแบบแฟชั่นได้สวยมากมีหัวทางด้านศิละปะนะอะไรเงี้ยอาจจะไปได้ดีในด้านของแฟชั่นดีไซน์ได้ด้วยซ้ำมอย่างี้อันนี้ก็คือแบบพ่อแม่เนี่ยก็คือต้องเขาเรียกว่าคอยส ใช่คือต้องบอกว่าคนเขียนบทเนี่ยเขาตั้งใจเขียนตรงนี้มาดีมากเนาะแล้วก็ทําให้เราที่เป็นคนดูเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่เขาจะสื่อสารอยู่ตลอดแบบเห็นเลยว่าแบบเขาอยากจะสื่ออะไรอะไรเนี้ยเราเรารับดูได้แบบต่อไปตรงนีมเหมือนเดิมใช่ตีมเขาแข็งแรงมากบอกนี้เลยดีกว่าแข็งแรงมากห่วยมากคือแบบดูทีไรก็ร้องไห้ดูทีไรก็ร้องไห้น้ําตาซึมจริงอื ทีนี้ทีนี้ขอย้อนกลับมานิดนึงในอีพีสามอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณกำรีและอันเนี้ยคือ,อคุณกำรีใช่คุณกำรีเนี่ยเป็นคุณยายค่ะที่เรียกได้ว่าแบบอาวุโสที่สุดในหมู่บ้านเลยนะคะ,ะท่านเนี่ยก็มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงแต่ทําไมคะคุณกำรีก็ไม่ยอมไปหาหมอเพื่อรักษาเพราะว่าคิดว่าไปหาหมอฟันเนี่ยเสียงเงินไงฟันมันเออมันเสียงเงินแล้วมันแพง จริงเราก็รู้สึกว่าไปทําฟันแต่ละครั้งเนี่ยมันแพงใช่แล้วแบบแ<ต>เขาแก่แล้วเขาก็คงคิดว่าแบบเราจะทาทาไมอะไรเงี้ยเออเก็บเงินไว้ให้ลูกให้หลานดีกว่ามั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้กระทั่งพงดูชิคของเราเนี่ยก็พยายามหวานล้อมคุณยายแล้วก็ขอร้องด้วยนะแอบไปขอร้องให้คุณหมอเฮียจินช่วยปกปิดหน่อยเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรหนู้นอย่างนี้เออ แบบช่วยเออทำเป็นแบบบอกราคาต่ำกว่าน้อยได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจ่ายช่วยให้นะอย่างเงี้ยเออซึ่งทำไมคะมันก็ผิดจรรยาบรรณแพทย์ไฮเยจินก็ด้วยความที่เธอเป็นคนแบบซื่อตรงต่ออาชีพของเธอแา่เนาะครั้งแรกที่เธอมาถึงอันนี้ขอแทรกนิดนึงก็คือครั้งแรกที่เธอมาถึงกงชินก็คือเพราะว่าลาออกจากงานที่คลินิกเพราะว่าทำไมผอที่โรงพยาบาลที่คลินิกก็คือทำไมโกงโกงคนไข้ของเธออันนี้ก็คือเธอเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักษาเรื่องของกฎ อย่างแน่นหนามากๆเรื่องของจรรยาบรณอย่างแน่นหนามากๆอันนี้ก็เลยไม่ให้ความร่วมมือโดยเด็ดขาดใช่มีจริยธรรมมีคุณธรรมด้วยเนาะเออซึ่งพอเฮียจีนไม่ให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเธอก็เลยแบบอ่ะพูดความในใจของเธอบ้างว่าเหตุผลอะไรที่ทําไมเธอถึงแบบไม่ยอมให้ความร่วมมือหรือแบบดูถ้าคุณยายไม่อยากทําก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เออใช่เธอดูแบบดูเหมือนไม่แคร์แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเธอแคร์นะเธอก็เลยบอกว่า รู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่พ่อแม่ทําเพื่อลูกได้จริงๆม,มันคือการที่พวกเขาเนี่ยไม่เจ็บป่วยและก็อายุยืนเพื่ออยู่กับลูกไปนานๆปัญหาอเออเธอบอกแบบนี้กับหฮงดูซิกดูิกหัวหน้าฮงใช่หลังจากนั้นเนี่ยฮหเจจินหลังจากคุยกันอะไรเสร็จก็แยกย้ายกันไปหฮหจจินก็แวะไปที่บ้านของคุณยายอีกครั้งเพื่อที่จะ ใจจริงเธอก็อยากจะวานร้องให้คุณยายมารักษานั่นแหละ่ด้วยความเป็นหมอแหละด้วยความเป็นหมอก็คืออยากจะแบบรักษาให้ไม่อยากให้เ<ห>จ็บป่วยเออใช่แต่ก็สื่อสารออกมาอีกแบบเพื่อให้คุณยายเข้าใจมากขึ้นเนาะฮเยจินก็บอกว่าเออ,อยากเห็นคุณยายเนี่ยได้ทานปลาหมึกอ,อีกครั้งเพราะว่าคุณยายเนี่ยชอบมากคุณยายก็เลยแบบอุ๊ยเออจิงการได้การได้ทานอะไรที่เราแบบการได้กินอะไรที่เราชอบมันมันมีความสุขไปกับก,บการกินอะไรอย่างเง เออ mm hmm. คุณยายก็แบบใจอ่อนแล้วก็ยอมไปรักษาในที่สุด ก็จะเห็นได้ว่านะครับการเจ็บป่วยอย่างฟันแม้อาจจะดูแบบเล็กๆน้อยๆเป็นเขาเรียกว่าอวัยวะเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่จริงๆมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าจริงคือแค่เราปวดฟันนิดเดียวเนี่ยก็คือแทบไม่อยากจะกินข้าวหรือแทบไม่อยากจะทําอะไรแล้วจริง,รงๆคือแบบนอนนอนเป็นผักได้เลยด้วยซ้ำถ้าปวดหนักๆอะไรเงี้ยแลย้วอ,อย่างคุณยายกํารีเนี่ยก็คือต้องรักษารากฟันนะครับแล้วก็คิดดูว่าการรักษาลากฟันคือมันต้องป่วยหนักประมาณนึงเนาะแล้วเขาเนี่ยจะเจ็บปวดแค่ไหน หัวหน้าโฮงเองเนี่ยที่จริงๆไม่ใช่ลูกหลานแท้ๆนะแต่เขาก็ทำไมรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นว่าคุณยายหรือว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเจ็บป่วยเหมือนกันนี่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าการได้เห็นได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ,ๆเนี่ยก็จริงๆอย่างที่คุณบอกนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องดีๆในชีวิตแล้วนะครับ เสียงของศิลปินนะครับอย่างคาเดกาเดนเนี่ยพอมาบวกกับเพลงนี้แล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้ใจเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยได้อีกเท่าตัว2องสามสี่เท่าตัวเลยนะฮะ <c oughs> คิดเหมือนกันเลยคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่แปลกใจเนาะว่าที่เขาถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนี้เนี่ย <ừ> um, ก็เป็นเพราะว่าศิลปินคาเดกาเดนเนี่ยนะคะหรือว่าคุณชาจังวอนเ <ừ> um, ขาเนี่ยเป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังในวงการเพลงอินดี้ของเกาหลีเลยทีเดียว นะ,ะคะไม่ธรรมดานะคะคนนี้แล้วก็มีเพลงดังแบบทุ้แตกมากมายมีผลงานประกอบซีรีส์ด้วยเอออ,เอย่างเช่นทีอ่อย่างเช่นที่เราหยิบยกมาก็าคือเพลง Happy Ending จากซีรีส์เรื่องดังที่แบบคลองใจแฟนๆชาวไทยมากนะั่นคือ True Beauty อหรือว่า,าเพลงที่มีกลินออ่นใช่ใช่หรือเพลงที่มีกลิ่นอายความหมนนะคะจากเพลง m t ที่ประกอบซีรีส์เรื่อง Beyond Evil อีกด้วยค่ะ กลับมาพูดถึงเนื้อเพลงของท่อนเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดไปกันดีกว่านะฮะอย่างท่อนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่อนทีนท่ยึดโยงไปกับซีรีส์และสะท้อนคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีอีกท่อนหนึ่งเลยนะครับซึ่งท่อนที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็แปลความหมายออกมาได้ประมาณว่านี่คือเซี่ยวนาทีที่สายลมพัดผ่านเพลงแต้มความฝันของเหล่านกน้อยดังเจ้ยแจวผิวไหวราวกับการเต้นระบำ วันฟ้าใสดอกไม้แย้มบานอุ้ยอันนี้คือภาษาสวยมากอ่าสีแปลได้สวยมากนะคะใช่ก็คือมีการพูดถึงเรื่องของความฝันนะครับหรือว่าความต้องการอะไรบางอย่างนี่แหละที่ทำไมในชีวิตเนี่ยมันหล่นหายไประหว่างการใช้ชีวิตที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เนี่ยซีรีส์ก็พยายามถ่ายทอดออกมาให้เห็นในหลายตัวละครเช่นกันที่เขาเขาเรียกว่าไงมีความฝานันแล้วก็ความฝันหลายอย่างคือหล่นหายไประหว่างการใช้ชีวิต ใช่แล้วค่ะอย่างความฝันในการอยากเป็นนักร้องของคุณโอชุนแจนะคะเจ้าของร้านคาเฟ่ที่เป็นคุณพ่อของน้องจูรีนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่หรือว่าการอยากมีลูกที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณโจนัมซกนะคะเจ้าของร้านขายตร้านอาหารจีนเอ่อคนที่แบบชอบเมาส์ชา้า,านี้นี่เาะะอันนี้คืออันนี้คือตัวละครเราเลยนะถ้าเราถ้าเราได้รับบทก็คือเป็นคนนี้แหละ เาเป็นคนขี้เมาใช่ใช่คื <c oughs> อเขาก,กลับมาก่อนโ <c oughs> อเค okay. ซึ่งคุณโจโจนำซุกเนี่ยนะคะเธอก็สูญเสียลูกสาวไปเนาะเลยทาให้เธอเนี่ย <c oughs> แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ <c oughs> <c oughs> มีิกราะป้อง <c oughs> <c oughs> ที่<พ>ค,คาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็มันเป็นมันเป็นอาการเสียสูญแหละของคนสูญเสียอะไรบางอ,อย่างที่ที่ต้องการมากๆเนี้ยก็ซึมอ่ะเรียกว่าได้ซึมจริงๆไม่ใช่แค่โจนนาสุกหรอกก็คืออย่างโอชุนแจเวลาพูดถึงเนื้อเพลงที่เออขาเรียกว่าพูดถึงบทเพลงของของเขาที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเขาก็จะมีอาการแบบเศร้าๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าอย่างการอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยการพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยก็คือไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณกามรีเองหรือว่าครอบครัวของหัวหน้าชุมชน อ่าคนชุมชนที่เลิกกับผัวของเขานี่ยนะเออหรือแม้แต่ครอบครัวของนางเอกอย่างหมอฟันเฮยจินก็เช่นเดียวกันอันตรนนี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าจุดหล่นหายบ้างอย่างในชีวิตนะครับที่ทําให้เราเนะี่ยมีคาแรคเตอร์ทาไมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละเสียศูนย์นั่นแหละออกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งเออมันก็ต้องแบบผ่านการเรียนรู้กันไปอย่างเงี้ยพอซึ่งจุดนี้นะครับซีรีส์ก็แสดงให้เห็นว่า ทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความเข้าใจอย่างมากเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเนาะแต่ว่ามาถึงว่าคนในชุมชนคนรอบข้างเราด้วยก็ต้องทําความเข้าใจกับกับเราหรือว่ากับเหตุการณ์นั้นๆไปด้วยกับเราเช่นเดียวกันครับใช่พูดถึงทําความเข้าใจแล้วเนี่ยซ <c oughs> ีนอย่างแบบตอนล่าสุดเนาะคุณแบบคุณหมอฟันไฮเยจินก็แบบ,บไม่พอใจว่าทําไมทําไมเจ๊โจนําซุกเนี่ยจะต้องแบบเมาส์อะไรเก่งขนาดนั้นไม่ช,ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบ ไปคุยกันเออแล้วก็แบบวีนวีนกันตรงกลางถนนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้รับรู้ความจริงเพราะว่าหัวหน้าชุมชนเนี่ยได้มาบอกว่าเออเธอเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนนะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคุณหมอแต่ว่าเสียลูกสาวก็เลยกลายเป็นคนแบบนี้เหมือนเธอแบบมีเกราะป้องกันตัวเองอะไรแบบเหมือนทำตรงแบบนี้แล้วเธอรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อเประมาณนั้นมางก็เลยคุณหมอคุณหมอก็เข้าใจด้วยนะเพราะว่าจริงๆคุณหมอก็อย่างที่บอกว่าคุณหมอเองก็ก็มีการสูญเสียครอบครัวไปด้วยเช่นกันแล้วว่าตรงเนี้ยอย่างตัวละครของหมอฟันก็ก็พอที่จะเข้าใจเหตุการณ์ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเลยก็คือทุกคนนะคะมันก็มีภูมิหลังที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละบางคนที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เก่งหรือไม่ได้แปลว่าเขาจะอับจนหนทางอะไรเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็แน่นอนมันจะต้องมีทามมิ่ง มีจังหวะมีเวลาของมันเมื่อถึงวันที่ดอกไม้แย้มบานท้องฟ้าก็สดใสก็คงจะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอย่างมากเลยนะคะ ทอนเมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้ฟังกันบ้างดีกว่าค่ะได้ครับเสี่ยวนาทีที่คลื่นหยุดกระเพื่อมไหวอรอยยิ้มหวานซึ้งช่างตาตรึงใจราวกับความฝันแสนสุกคืนแล้ววันแห่งภาพฝันจินตนาการคืนแล้ววันแห่งภาพฝันจินตนาการอุยอ้ยภาษาสวยดีสวยมากภาษาสวยทั้งภาษาเกาหลีแล้วก็คนแปลเลยทีนี้เราจะขอมาพูดถึงพาร์ทของความราักบ้างดีกว่า เพราะว่าเราพูดถึงแบบความฝันการเติบโตนู่นนี่นั่นแต่ละคเพราะว่าเรื่องนี้ทําไมคะขึ้นชื่อว่าเป็นโรแมนติกคอมดี้มีเลิฟไลน์ต่างๆเยอะมากใช่เลิฟไลน์ต้องแบบชัดเห็นได้ชัดเลยว่ามีแน่นอนใช่ซึ่งแบนซึ่งในช่วงแรกๆของซีรีส์อีพีแรกเลยอ่ะมันจะมีภาพสโลโมชันของพระนางเยอะมาก เปรียบเสมือนกับในเสี่ยววินาทีนั้นเนี่ยการได้เห็นรอยยิ้มของเธอมันช่างงดงามและตราตรึงอยู่ข้างในใจคุณนี่เรีวยกว่าเป็นแบบอาการของคนตกหลุมรักเลยก็กว่าได้ข้างรักเพียงเซี่ยวก็ใช่ขลังรักจริงคุณอันนี้จริงถูกต้องเลยอืแล้วก็อันนี้อยากแอบเสริมนิดนึงคิดเองนะคะว่าแบบพระนางคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่มีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์เออเป็นคู่ที่มีรักยิ้มเหมือนกันด้วย ใช่เราก็เลยแบบคิดว่าเราก็เลยชอบท่อนที่บอกว่ารอยยิ้มหวานซึ้งช่างตาตึงใจเพิ่มขึ้นไปอีกใช่แล้วอันนี้คือถูกต้องมากอันนี้คือแบบอย่างท่อนนี้ก็ชอบเหมือนกันคือรอยยิ้มหวานซึ้งตาตึงใจเพราะว่าจริงๆทำไมอันนี้คิดเองนะว่าแบบผู้กํากับหรือผู้จัดเนี่ยคือทําไมเขาน่าจะมีการคัดเลือกพระนางหรือเปล่าที่แบบเลือกคนที่ทำไมมีรอยยิ้มที่คล้ายๆกันก็คือมีรักยิ้มเนี่ยม,มาเล่นคู่กันอันนี้ก็ทําให้คนที่ได้ดูเนี่ยก็คือทําไม มีความตราตึงใจกับเนื้อเรื่องเนี่ยขึ้นไปอีกเออใช่ซึงแม้ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับชีวิตของสาวกรุงอย่างฮเยจินเนี่ยก็คือต้องมีการปรับตัวต่างๆนะครับกับต้องปรับลักษณะนิสัยให้เข้ากับคนในพื้นที่เป็นอย่างมากแต่ว่าก็มีหนุ่มเขาเรียกว่าหนุ่มรอยยิ้มมีสเสน่ห์ย่างฮงดูซิคเนี่ยมาคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่ตลอดเวลาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ยิ้มให้อย่างเดียวเลยทําอะไรไม่ได้ก็ยิ้มให้อย่างเดียวเลย เขาช่วย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 แต่ว่าเขาก็เนี่ยสิ่งนี้แหละก็คือทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อยๆเริ่มสนิทกันมากยิ่งขึ้นอ่าอย่างในตอนหนึ่งที่เขาเรียกว่าหัวหน้าโฮงเนี่ยก็คือชวนไฮเยจินมาซักผ้ากับคุณยายกามรีอแล้วก็ดูเหมือนไฮเยจินแบบว่าไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยขัดใจขัดใจเออขัดใจแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธเรียกว่าปฏิเสธไม่ลงดีกว่าเพราะจริงๆก็คือก็เอาก็อยากทํานั่นแหละ ก็ไม่ได้อยากแต่ผ้าหรอกแต่ว่าอยากจะอยู่กับไอ้เจ้าไอ้ไอ้ไอ้เต้าหนุ่มรอยยิ้มอะไรอย่างนี้เออแล้วก็สุดท้ายก็คือหมายเธอแล้วก็คงดูซีน็คือสนุกไปกับการทําอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยการตายอะไรอย่างนี้ครับที่ปกติแล้วเนี่ยชาวเมืองกรุงอย่างเธอเนี่ยแทบจะไม่แตะต้องสิ่งนี้ด้วยซ้ำอ่าก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนอื่นอีกอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ที่ตัวละครไฮยีจินเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าพอเธอทําไปก็คือเธอก็มีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ ใช่ซึ่งนอกจากนี้แล้วเราก็จะยังเห็นมุมน่ารักน่ารักของวนาฮงอีกด้วยอย่างอย่างในวันที่แบบเขาต้องการจะหยุดงานสักหนึ่งวันคือมันจะต้องมีวันที่เขาได้พักผ่อนเอาแบบพักผ่อนสบายใจขอไม่อยูคายรขอไม่ไม่ไปทํางานให้ใครทั้งสิ้นวันนี้จะต้องได้หยุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ไปเขาบอกอย่างนี้เลยใช่จะจะไม่ทํางานเลยวันนั้นเออ ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วด้วยเราควรจะมีวันหยุดนะคะไม่ควรจะทํางานทุกวันนะคะอันนี้บอกใครเอ่ยย้อนอันนี้บอกใครเอ่ยบอกใครเอ่ยไม่รู้บอกทุกคนกลับมาที่กลับมาที่หัวหน้าหงใช่หัวหน้าหงวันนั้นอาจต้องเลยจะหยุดงานซึ่งวันนั้นเนี่ยดันเป็นวันที่ชาวบ้านหลายๆคนมีปัญหาหนักโอ้ยแอสเนียหนี่นั่นหัวหน้าช่วยหน่อยวิ่งขอความช่วยเหลือจากมงดูชิก แต่แน่นอนว่าวันหยุดก็คือวันหยุดใช่พวะนางหงปฏิเสธทุกคําขอร้องเลยค่ะอแต่ทําไมคะมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะผมลิขิตบรรณาซักพาที่จะต้องทําให้ตัวละครตัวนี้ไม่หยุดงานไม่หยุดงานนี่คือมันเป็นแบบมันเป็นซีนที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าแบบอันน่อันเน่แบบเนี้ยอันเน่แบบอืมคิดอะไรก็คือมันเป็นโมเมนต์แบบอันแน่เออเออก็คือได้ยินว่า เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นที่คลินิกของคุณหมอไฮยเยจินโอ้ oh, หัวหน้าหงทำไมคะวิง่งแบบติดสปีดไม่ใส่รองเท้าแถมตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งแบบเล่นเซิร์ฟใช่ไหมใช่เออแบบร่างกายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ<อ>ไม่กินน้ำวิง่งไปเท้าเปล่านะคะนี่คือความรู้สึกของคนที่แบบชอบหรือเปล่าแ้ยังไง อไอคนนี้มาอย่างไงเอออันนี้แต่ว่าต้องไปรอดูบทสรุปเอาเองแต่จริงตรงนี้เขาน่าจะดูแล้วแหละเพราะว่าอย่างอีพีล่าสุดถ้าใครดูอีพีล่าสุดแล้วก็จะดูแล้วแหละว่าอืมก็เขาก็ข้างจริงๆแต่ว่าเขาก็ เขาเรียกว่ารู้สิบป,ปากกันอยู่ทั้งสองคนอะไรเงี้ยเออ,อเขาก็ไม <หง S 1> ่กล้าเปิดก่อนไงใช่อย่างโฮงดูชีคึงเงียบสนิทแต่จริงถ้าถ้าใครได้ไปดูเนี่ยก็คือจะรู้ว่าทาไมโฮงดูชิคถึงถึงเงียบอะไรเงี้ยเพราะเขาเขามีภูมิหลังเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวละครอ,อยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าโอยเออแต่ว่าเขาเรียกว่าไงหวัดอไอ้ฮเยจ,จินหมอฟันฮเยจินก็คือเปิดก่อนเลยเพราะว่ามันมีมีตัวกระตุ้นจากจากเมืองหลวงอะพอได้กลับไปเมืองหลวงแล้วมีตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างทําให้แบบนี่คือแฟนของสันแบบเนี้ย กลับมาแล้ว,วคือคนเนี้ยต้องมีแฟนของฉันฉันก็ต้องปรีรถกลับมาในวันนี้แล้วบอกเขาวันนี้เลยอุ้ยอันนี้สปอยปินหนเราสปอยทั้ <c oughs> งเรื่องแล้วเรสปอยทั้งเรื่องแล้วจริงๆคนที่มาฟังของ, <c oughs> ของเราก็าก็คิดว่าน่าจะดูถึงอีพีล่าสุดกันแล้วแหละเนาะอือก็ติดตามซีรีส์กันไปเรื่อยๆละกันนะฮะ OST <c oughs> เพลงนี้มีอยู่ว่า ก็สำหรับวันนี้เนื้อหาก็เรียกว่ามีมากมายเลยทีเดียวอันนี้ก็คือเป็นความประทับใจเนาะแล้วก็ข้อมูลที่เราเอามาเล่าให้ฟังแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ใครอยากจะพูดคุยหรือว่าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยู่กับพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะครับของ m o เดิร์นินะครับส่วนวันนี้รายการพอดแคสต์ OST เพลงนี้มีอยู่ว่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับผมเอิร์ธราชนาวีพันธวีและดิฉันออกอดวนทนิชอิชยาชาติค่ะสวัสดีครับ <ST S 2> uh huh. เพลงนี้มีอยู่ว่า <c oughs> ติดตามฟัง Modernist Podcast ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Joox, Blockdit, YouTube และเว็บไซต์ Modernist Live Modernist ชาร์ทันบันดาลใจ